you always like this. She's always like this. Hi guys, welcome back. If this is your first time watching me, hello, nice to meet you. My name is Rochelle and it is you coming back. Hello again. So we are about to get into episode 6 of Sunset Vibes. I've been really enjoying this series. It seems from the preview of this episode we are going to get a little bit more into the mystery of it, which I'm actually excited about because I want to know what these dreams are about and how they actually have seen each other before. And like, is Lynn the only one that has like these dreams, or does Sun also have a connection with him before, like, right? It's about how Lynn has dreams, these dreams. And he's kind of seeing another version of Sun within the dreams. At least that's what I'm what I'm thinking over here. So I'm looking forward to getting into the mystery part of it all and seeing all the couples and see them evolve more in this episode, hopefully. Yeah, if you want to see the full uncut reaction, it will be over on Patreon. I want to thank all my recent Patreons for becoming a member and enjoying my content over there. If you also want to be over there with us, first link is down below. It's the Patreon link. I've got the boyfriend over there. We are watching Century of Love over there, as well as The Rebound, which I'm gonna catch up on next week as well. So yeah, that's it for right now, but I'm planning on doing His Man from the beginning because I haven't seen anything of that. His Man from the beginning, and I want to do the Jungkook and Jimin series as well when that comes out next month over there. So hopefully you are looking forward to that. I have some other plans as well. I want to do a K-drama. So yeah. But for now, let's get into episode 6 of the Sunset Vibes. See, this is what I mean with the dreams. He's dreaming again. And these flowers are showing up again. They came together. How cute. ดีลินทำเป็นไฟล์แล้วอะครับ
แบบต้นฉบับก็เลยไม่ได้ใช้แล้วดิ้นขออนุญาตเป่าดนตรีซะได้ไหมครับได้เลยครับขอบคุณนะครับไปแล้วครับได้ไหมครับบ๊ายบายครับส่งมาให้พี่เลยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปส่งเองพี่จะไปทุกอย่างครับเอาไปไหนให้เลยนะครับกินข้าวกับพนักงานต้องขนาดนี้เลยหรอเป็นเย็นนะว่าต่อยเฮียใส่อะไรเนี่ยยิงเขาก็ชอบก็คุณมันเหล่าI mean you are กลับมาไทยครั้งนี้ but don't brag about it ความมั่นของเฮียมันจะเยอะกว่าเดิมนะหยุดเถอะแล้วร้านอาหารที่เฮียจะหาได้ยังได้แล้วผมจองโรงแรมชาลาไลแกนมาให้แล้วแล้วก็ส่งให้ชาแล้วด้วยชาอะไรแกคุณคุ้นเหมือนม้าจะรู้จักเจ้าของนี่ใช่ปะใช่โชคดีมากที่ม้ารู้จักกับคุณสัตบันเจ้าของชาอะไรแกนไม่งั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปจัดที่ไหนนี่อันนี้จะข้างรักเนี่ยก็ให้มันเบาๆหน่อยนะเฮียข้างรักอะไรกันที่เฮียทำทั้งหมดเนี่ยก็เพราะพนักงานทุกคนในบริษัทเชื่อตายเถอะว่าแต่แกจะเอาผิดที่เฮียอยู่ได้เมื่อไหร่จะขึ้นมาช่วยเฮียบริหารมาแล้วถามหาแกจนเฮียกลัวว่ามาจะนินตาไปหาแกที่อเมริกาแล้วโป้แล้วเนี่ยโอ้ยขอเวลาหน่อยเฮียว่าแต่เฮียก็บริหารเก่งเหมือนกันนะมาแป๊บๆก็ปรับโครงสร้างการทำงานจนลูกน้องได้ชมกันใหญ่เลยมันก็ต้องปรับเยอะกว่าวะอยากให้เขาทำงานให้ก็เราทำให้เขามีความสุขพอเขามีความสุขงานก็ออกมาดีพองานออกมาดี I'm sorry บริษัทก็ยอดขายดีขึ้นจริงไหมล่ะความคิดเฮียนี่มันสุดยอดจริงๆเลย งั้นต่อไปเฮียก็ไม่ต้องมีผมมีแค่เฮียคนเดียวพอเฮ้ยหยุดเลยแซนต้องทำไมอ่ะต่อให้แกจะซื้อเวลาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เท่านั้นแหละแกก็รู้ว่าอยากได้ต้องได้วันนี้จะเฮียจะพูดยังไงแล้วว่าน้องมันติดงานอยู่ตอนนี้ทำงานไม่ได้อยู่พอแล้วมารู้แล้วผมมาแล้วไว้เจอกันนะเฮียน้องชายคนนี้ตัวนี้เฮียชุดที่จับอ่ะสวยนะตัวที่จับตัวไหนวะจับตัวนี้วะเฮ้ยแซมตัวไหนวะน้องกูไม่น่าเจอหรอกมึงไงก่อนจะหึบตาขนาดเนี้ยไม่เจอหรอกใครจะไปรู้ว่าอัปโปขึ้นมาสวยหมดแน่งานไม่ใหญ่แน่นะวิOh, nice. Oh my god. ชุดพิมพ์อ่ะมันไม่พอเลยอ่ะดูเครื่องด้วยอย่าไปสวนสัตว์งานใหญ่ขนาดนี้แถมพี่จุนรออยู่ข้างในไปสิเร็วอย่าช้ามาไปไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวหรอกไปเอาหน้า
What is he afraid of to run into? Nice. I did like the green outfit though, though. The green suit was nice too. ขอเชิญคุณสัตบันเจ้าของโรงแรมชลายแกนด้วยครับว่าไม่เจอเลยพ่อขอบคุณครับ What's happening? Why is Selene afraid of him? What is happening?คุณสุรินมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาร่วมแบ่งปันเส้นทางชีวิตตลอดจนมุมมองความคิดอะไรที่เจรไนพวกเขาจนแข็งแกร่งในเวทีโลกได้กับดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกกันนะคะขอเชิญมิสคาริน่าคอนเนลได้เลยค่ะYeah, they are beautiful. For some reason, he knows him. Why does he know him? And why did he look at him like that? I want to know. He's like, come. Come here, here.Are you really though? Are you really? I hope they're looking out for them a little bit. Their younger son. It's his father. Oh my. I should have known. I should have known. ก่อนนะครับ
นะคะพ่อใครเป็นน่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับอนุญาตไหมครับอะไรนะครับอะไรนะโอ้คิวต์ขอบคุณนะครับHe's not completely okay with Sun, but he should be. Oh, he's gonna be so sad when he finds out that he's the brother. He said, I'm drunk, don't believe everything. Yeah. You're lying too, sir.Going back to this moment. So this is the morning after. Okay. Hello, Bing. Hello. Bing, you bang. เมื่อคืนหลับฝันดีไหมครับ ครับ No, he didn't. มีหรือเปล่าลิน Stop lying, sir.I mean, as good as Banky himself is. Being so extra. Stop it. Thank you. I
knew he would take the opportunity. They're gonna ride the horse? I love that. Lin ไม่ขี่นะครับ Lin กลัวดูลิ้นของพี่อ่ะขี่เก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับ Dad รู้นะครับว่าคิดอะไรตอนทำมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่พูดนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปด้วยดีไหมครับแล้วเดี๋ยวพี่มีทริคที่ทำให้หนูเล่นไม่กลัวด้วยใช่ไหม What I want to know is was Moss able to ride horse before they filmed this? I've never been on a horse before, but I have been around horses before. But I used to be allergic to them, which was so sad because they're beautiful beasts. So that was really sad. I don't know if I still am. I don't know if I still am or I outgrew the allergic reaction. I don't know. Because I haven't been around horses anymore. He's curious, so he's gonna look. As would I. What's happening?
ีสลินห่างฉันมาOh, he's seeing him now? Link! Link! Crazy. Make up, sir. I don't think you got any water inside, I mean. I don't think he's sure what happened. Hey, son.What's his hair like? This is pretty cute, actually. ช่วยเหลือจากลินแล้วก็เมื่อกี้หลังจากที่พี่ซันออกไปลินเห็นเขาฮะลินเห็นคนในฝันลินรู้นะครับว่ามันอาจจะเชื่อได้ยากอ่ะแต่ว่าลินไม่ได้โกหกจริงๆนะครับลินเห็นเขาใส่ผ้าไหมลายเดียวกับผ้าที่พี่ซันเอาให้ลินดูอะครับลินฝันแบบนี้มาพักใหญ่แล้วนะครับลินรู้สึกว่าพวกเขาเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับลินแต่ลินก็ไม่รู้อะไรเลยCareful The cup is hot, I'm guessingSir, is this concern or is that more? I love the red suits on Moss, I do. Sir, it's a good color on you. I'm not sure about the blue tie though. งั้นเดี๋ยวเราลงคะแนนกันเลยกันนะคะเพราะว่าชิ้นงานที่โดดเด่นอย่างที่ว่าเนี่ยมีอยู่ในนี้แล้วค่ะI knew it. Oh my god. Why did I know it?
แย่แล้วค่ะคุณหญิงผลงานที่คุณหญิงกำลังดูอยู่ตอนนี้ค่ะถูกจดทิฏฐิบัตรโดยจีนแอนด์แคร์ไปแล้วเมื่อ2วันก่อนค่ะฮะค่ะจริงเหรอจริงค่ะตรวจเช็คมาแล้วค่ะนี่โซไฮจิวเวลรี่ตกต่ำขนาดต้องลอกบาปคนอื่นเลยเหรอติดต่อจิมแอนแคร์ค่ะแล้วจัดการให้เรียบร้อยได้ค่ะคุณหญิงโอ้ no oh no this was not the plan สลีนกำลังจะไปไหนลินกำลังเอาแบบทรีนี้ไปให้ฝ่ายผลิตนะครับงั้นส่งมาให้พี่ก่อนครับเกิดอะไรขึ้นคะพี่แก้วพวกเธอตามฉันมาผลงานชิ้นนี้เป็นของเธอใช่ไหมสลินครับคุณหญิงเอามาลาพอนะชอบมากเลยนะจริงเหรอครับเสียดายนะแบบนี้ถูกอมราพรกรุ๊ปตีกลับเพราะจีนแมนแคร์จดสิทธิบัตรไปแล้วเมื่อวานนี้เธอยอมรับมาเถอะเธอก็แบบเข้ามาใช่ไหมผมคิดว่าทำไปก็ไม่มีใครรู้ผมไม่ได้ก๊อปนะครับผมเป็นคนคิดเองทั้งหมดนี่ถ้าเธอเป็นคนทำเองจริงเนี่ยมันจะเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นไปได้ยังไงนี่รู้ไหมที่ทำแบบนี้เนี่ยนอกจากจะเสียชื่อเสียงของบริษัทแล้วบริษัทต้องจ่ายค่าปรับด้วยนะเธอจะรับผิดชอบยังไงพูดมาสิรับผิดชอบยังไงนี่คุณดูเด็กคุณด้วยนะว่าทำแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยนี่มันลอกแบบคนอื่นมาชัดๆเลยนะเวลาทำหัดคิดบ้างนะทำแล้วจะเกิดผลอะไรเนี่ยฮะความรับผิดชอบมันมีไหมมันไม่ใช่แค่เธอเสียหายบริษัทก็เสียหายด้วยOh my god. ท่านประธานครับเกิดเรื่องกับคุณสลินนะครับแบบของคุณสลินนะครับถูกกล่าวหาว่าก๊อปปี้ชิมเหมือนใครครับWell, that was episode 6. I just love this song so much. I keep saying that, but I do. I hope you guys enjoyed watching that with me. I wonder, we saw a little bit, but we didn't really see just yet what happened. Lynn talked about seeing a woman in Thai silk. We did not see her, so I wonder if he meant a woman or if he meant Moss, right? I mean, we've seen the beginning of the series. We've seen him with the longer hair and with the dye silk on. So I wonder if that's like what's happening. And I wonder why Sun looked like that at the end of the scene. He looked suspicious. Either he was worried about Celine or...there's more there that he's gonna probably confess about later on. And I wonder why it looked like Lin copied something. Probably he did not. So I wonder how that's gonna
continue. I hope you guys enjoyed it with me. If you did, leave a like. Make sure to subscribe if you're interested in seeing anything else. And yeah, this one is up for full uncut over on Patreon. So if you want to see the full thing, you gotta be there. Yeah, see you next one.